คือก็ตอนนั้นก็คือเราตั้งใจเตรียมขออยู่แล้วถูกไหมครับก็เตรียมการไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาก็พอหน้าจอปรากฏรูปเราแล้วก็เพลงของเราเนี่ยเขาก็น้ำตาตกภายใน3วิแบบรู้เลยก็คือมันไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอแบบใหญ่เท่าตัวคนประมาณ20คนแล้วอยู่ดีมันขึ้นเป็นรูปเราเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเขาก็รู้เลยแล้วก็ไหลเลยครับอันนี้เราเตรียมการมานานแค่ไหนครับพี่ผมเตรียมที่ออกโปรเจคชันทั้งหมดเนี่ย2วันเองแต่ว่าก็ซื้อแหวนก็ประมาณสัก2อาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ครับแล้วก็แต่เตรียมว่าจะขอเนี่ยมาเป็นปีแล้วนะครับคือคิดว่าจะขอมาเป็นปีแล้วมันไม่มีโมเมนต์ที่เหมาะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อแหวนสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราเชื่อว่าตอนนั้นที่เขาไม่แน่ว่าเราเตรียมการเป็นเราคิดว่าเราคิดว่าเขาไม่รู้แต่จริงเขารู้หรอเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่เขาแบบตะหงิดตะหงิดเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีเซนต์บางอย่างที่มันต้องรู้บางอย่างเขาก็จะแต่งตัวสวยแบบทุกวันรอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนช่วงเวลานั้นมันต้องแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆโอกาสที่เราไปคุกเข่ากันนะเขาหยุดแรงไหมคะหรือว่าเขาแบบมีสติดีเขามีสติดีเพราะว่าเราสร้างเซตติ้งให้เขาชิลได้คือนั่งกินของหวานกันอยู่บรรยากาศดีๆกับเพื่อนๆแล้วก็มันก็ปรากฏขึ้นมาคือมันไม่ได้แบบโมเมนต์ที่แบบเดินๆอยู่แล้วแบบลงไปคุกเข่าไม่ใช่มันเป็นเหมือนกับเราเตรียมอยู่แล้วว่าเขาต้องพร้อมแล้วตอนนั้นมีพูดอะไรจำไม่ได้หูดับมันมีจริงอาการหูดับจำไว้ฮะมันจะลืมไปเลยว่าเราพูดอะไรไปแล้วเราไม่ได้ยินด้วยเขาไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินครับแต่คือรู้ว่าตอนนั้นเราจะต้องใส่แหวนแล้วตอนใส่แล้วเขาก็ยังบอกว่ายังไม่ได้ yes เลยนะใส่ไปแล้วเราก็แบบก็ผมไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินแต่ว่าในข้อความพิมพ์หมดแล้วครับที่อยากจะพูดพิมพ์หมดดังนั้นก็คงคล้ายๆกับที่พิมพ์ไปมั้งแต่ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผมจำไม่ได้จริงๆความคืบหน้าตอนนี้ไปยังไงบ้างหลายคนความคืบหน้าตอนนี้ก็คือกำลังวุ่นวายเรื่องแปลนบ้านอยู่ส่วนตัวคือกำลังแต่งบ้านอยู่แล้วก็ยังไม่ถึงขั้น 3D เลยยังแค่เอาฟังก์ชันว่าห้องไหนทำอะไรแล้วก็เนี่ยเพิ่งสรุปแบบเมื่อวานนี้เลยสรุปเสร็จปุ๊บก็ต้องเป็น 3D จากนั้นเนี่ยก็คือต้องไปขอเลิกก่อนยังไม่ขอเลิกเลยแค่ไปขอคุณพ่อไปบอกคุณพ่อน้องลีแล้วแต่ยังไม่ได้ขอเลิกกับไม่ว่าจะเป็นพระหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เดาว่าปีหน้าเดาว่าต้นปีหน้าต้นปีถึงกลางปีพ่อเขาเป็นไงบ้างคะเพราะว่าของสารมันคุณพ่อน่ารักก็ไม่มีอะไรก็เขินๆนิดหน่อยไม่เกรงไม่สั่นไม่ได้บอกระดับเพราะคุณพ่อเป็นคนใจดีอะครับคุณพ่อน้องลีใจดีก็เลยไม่ได้เกรงมากนะแต่ก็เกรงตาม process ที่ควรจะเกรงก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรพิเศษครับเนี่ยคุณขอเนี่ยหลายคนมองไปถึงเรื่องแบบสินสอดมันจะต้องมหาศาลแน่ๆอันนี้ผมไม่ได้คิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผู้ใหญ่ส่วนตัวคือคิดว่าการแต่งงานเราทำให้ผู้ใหญ่แล้วก็ฝ่ายหญิงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เป็นคนคุยแล้วก็จัดการส่วนเราก็มีหน้าที่เหนื่อยกับงานแต่งแค่นั้นเองแล้วก็เตรียมสร้างชีวิตคู่ให้นึกว่าช่วงนี้ต้องเมคมันนี่หนักๆเลยอะไรอย่างงี้มีทําบ้านตอนนี้ทําบ้านก็เลยหนักใช่เป็นเรือนหอใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ๆใช่เสร็จหรือยังครับพี่ปูเป็นบ้านเก่าที่บ้านนะครับแล้วมาแต่งใหม่หมดเลยแล้วก็มันใหม่แบบท่อน้ําก็ใหม่ใหม่หมดซื้อบ้านเก่าทั้งหมดทิ้งหมดเลยเลยท่อน้ําก็ทิ้งเอาใหม่หมดเลยไม่เหลืออะไรเลยอ่ะแล้วมันจะเสร็จได้เร็วก็เดาว่าปีนึงน่าเสร็จไม่ก็คนบ้านผมก็ยังอยู่ได้อยู่ก็อยู่ไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนึงน่าจะเสร็จต่อนะครับคิดไปถึงงานเลยค่ะว่าจะเป็นงานช้าระดับไหนยังไงคะผมไม่รู้เหมือนกันเลยเราสะกดไปคร่าวๆค่ะว่าอยากได้ติดคุยกันไว้ก่อนจะตีประมาณไหนสเกลไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานแต่งงานจริงนะเป็นเรื่องของผู้หญิงเขาอยากได้อะไรมันเป็นงานของเขาอ่ะผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะแบบตามใจผู้หญิงผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะก็เอาตามสบายแต่ก็จะเป็นว่าที่จะหวังไม่ตามใจก็ผมไม่ได้เป็นคนแบบเป็นคนอินเรื่องพิธีมีตรองไม่เป็นคนไม่ได้อินแล้วก็มันก็เป็นหนึ่งวันที่ผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันเหนื่อยที่สุดในชีวิตรู้ด้วยว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนและเราจะเหนื่อยแค่ไหนมันเป็นวันที่มันไม่ได้สนุกนะแต่สิ่งที่จะสนุกคือการที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันมากกว่าส่วนตัวคือผมมองถึงอนาคตโดยรวมไม่ได้มองถึงว่าวันนั้นแต่ส่วนใหญ่ภาพสำคัญที่สุดคือวันนั้นถูกไหมแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นกับวันนั้นพี่วีเขามีเสนอไอเดียมาบ้างไหมครับพี่ว่าอยากจะได้แบบบรรยากาศแบบเป็นกันเองหรือว่าผมคิดว่าต้องหาเลิกก่อนยังไม่มีเลิกเลย
เขายังไม่มีฟุ้งบอกว่าอยากจะแบบตีมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิยังเลยครับยังประมาณปีไหนครับพี่คุณปีนี้หรือปีปีหน้าปีหน้าแน่นอนอยากได้ต้นปีใช่ไหมก็เป็นไปได้เขาอยากได้ต้นผมอยากได้ไม่เกินกลางก็ใกล้ๆกันอยู่ดีก็ยังอยู่ในแบบใกล้ๆกัน